คนคิดดีบ้างคนนี้นะอันนี้ต้องเอาเรื่องราวดีๆเนี่ยมาแจ้งท่านผู้ชมทุกวันเพราะท่านผู้ชมเนี่ยชอบถามมาว่าวันนี้มันมีข่าวดีอะไรบ้างนะวันนี้ที่จังหวัดขอนแก่นครับผู้หญิงธรรมดาคนนึงได้มีการโพสต์แจ้งข่าววันนี้ดร.ดาร์ลิงสวนเกตรดาครับวันนี้ได้ดำเนินการโอนที่ดินเพื่อทูลเกล้าถวายสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาและที่ปราบปลื้มยิ่งกว่านั้นก็คือการได้บอกเล่าเรื่องราวของสวนเกตรดาให้ผู้แทนพระองค์ได้รับทราบเพื่อท่านจะได้ไปนำกราบทูลกรมสมเด็จพระเทพต่อไปอยากให้พระองค์ท่านรู้ว่าในที่แห่งนี้ยังมีคนไทยตัวเล็กๆคนหนึ่งที่รักและเทิดทูนพระองค์มากยิ่งกว่าสิ่งใดและจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้เรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ยังคงอยู่ในหัวใจเยาวชนไทยตลอดกาลนี่ครับแล้วก็ได้มีการโพสต์ภาพนะฮะแล้วก็เอกสารเมื่อสักครู่นี้นะครับเอกสารเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นเอกสารตอบขอบคุณการบริจาคที่ดินเนี่ยแล้วก็ลงชื่อโดยกรรมการเลขาธิการมูลที่ชัยพัฒนาครับค่ะนะนี่แล้วก็เอกสารอีกอันนึงก็คือสารบัญการจดทะเบียนนะครับนี่ว่าที่ดินที่บริจาคใน3ไร่นะครับค่ะนะฮะแล้วก็มีภาพนะแล้วก็เจ้าตัวเองก็ได้บอกเล่าถึงความรู้สึกฮะนะคะก็เลยเล่าความในใจหลายอย่างความตั้งใจที่อยากจะทำพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นที่เทิดพระเกียรติของรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จประเทศนะคะเราไปก็น้ำตาไหลไปก็ไปขอความกรุณาท่านว่าเออถ้าเป็นไปได้ก็ฝากทูลถวายรายงานพระเทพด้วยนะคะว่ายังมีประชาชนคนหนึ่งตรงนี้ที่รักและเทิดทูนพระองค์มากๆหวังว่าท่านก็คงจะนำไปทูลเกล้าถวายรายงานสมเด็จพระเทพเพื่อให้พระองค์ท่านมีพระกำลังใจที่ดีค่ะขอพระองค์ทรงพระเจริญเมื่อสักครู่คือดร.ดาร์ลิงนะคนที่ถวายที่ดินแล้วตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นโครงการที่เธอตั้งใจทำขึ้นมาะนะครับจะเป็นศูนย์ที่ให้คนในครอบครัวพ่อแม่ลูกมาเรียนรู้เป็นพื้นที่อยู่กลางเมืองจังหวัดขอนแก่นเลยนะครับค่ะนะขณะนี้กำลังทำอยู่ครับแต่ว่าที่ดินบริจาคนี่อีกที่หนึ่งคนละแปลงกันฮะนี่ครับแล้วก็วันก่อนเนี่ยได้มีการอันเชิญพระบรมฉายาลักษณ์นะขึ้นประดิษฐานเป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจให้กับที่แห่งนี้คือเป็นคนที่จงรักภักดีมากครับและก็อยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนคนไทยได้มาทำกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะครอบครัวพ่อแม่ลูกได้อยู่ด้วยกันและได้ปลูกฝังเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินนี้นะด้วยกันต่อไปแล้วเจ้าตัวเนี่ยได้มีการโพสต์ฮะสวนเกตรดาตั้งอยู่บนที่ดินมูลค่า84ล้านบาทใช้เงินลงทุนอีก2ล้านบาทมีคนถามว่าทำแล้วจะได้อะไรตอบง่ายๆคือได้ความสุขใจค่ะแล้ววันก่อนเนี่ยเจ้าตัวโพสต์การปลูกต้นไม้ครับเพราะว่าต้องมีการปลูกต้นไม้ตามแผนที่วางไว้ให้มันร่มรื่นนะทั้งหมด84ไร่ครับนะตรงข้ามเป็นช้อปปิ้งผู้หญิงธรรมดาธรรมดาฮะลุกขึ้นมาทำตามที่เธอฝันนะที่กลางเมืองขอนแก่นเลยนะ84ล้านนะครับมูลค่าที่ดินนี่อันนี้เป็นคนคิดดีแล้วลงมือทำนะหัวใจมากแล้วควรที่จะสนับสนุนฮะขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะอันนี้ก็ไม่ใช่คิดดีแคมป์แต่เป็นคิดดีแล้วก็ทำดีค่ะลงมือทำแล้วด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ